见光日光，把日飞，三七出彩，上安睡，怀中抱地无敌有时，将军今日天神威。Chunban's flames may have dimmed, but my soul still burns with its legacy.สวัสดีครับผมในคลิปนี้เราจะมาเล่นจูโล่งกันนะครับผมก็อันดับแรกเลยผมต้องมาทำความเข้าใจกับตัวจูโล่งก่อนเลยนะครับผมมันมี3สกิลนะแล้วก็มีแพสซีฟเรามาพูดถึงแพสซีฟครับผมแพสซีฟจูโล่งนะครับผมมันก็จะเป็นการตีนะครับผมตีศัตรูนะครับผมตีศัตรูครบ3ครั้งครั้งที่4จะเป็นการโจมตีแบบแทงรัวๆทำดาเมจ3ฮิตนะครับผมหรือ3ครั้งนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะได้ฟื้นฟูนะผมมันมีดาเมจใช่ไหมแล้วมันมีฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยมีฟื้นฟู HP ด้วยนะครับดูอย่างตัวอย่างนี้เลยนะครับผมจะวิ่งมาปุ๊บแล้วผมก็จะทำการตีปกตินะครับผมตีปกติปั๊บเห็นไหมมันก็แทง1 2 3ครั้งที่4แทง1 2 3ครั้งที่4แทงแล้วเราก็จะได้การบวก HP เพิ่มขึ้นแปลว่าตัวจูโล่งนั้นต้นเกมไม่ต้องออกของดูดเลือดก็ได้นะครับผมก็ตีธรรมดายิ่งตีเร็วก็ดูดเลือดเร็วนะครับผมสแต็กเป็นอย่างนั้นนะครับผมนั่นแหละครับผมโคตรง่ายตี1 2 3ครั้งที่4แทงนะครับผมต่อมาครับผมเป็นสกิลที่1นะครับผมเป็นการงัดศัตรูครับผมทำดาเมจความเสียหายด้วยนะครับผมแล้วมันจะทำให้รู้สึกเหมือนกับมีสตันมินิน้อยๆเล็กๆนะครับผมตอนปลายๆนะครับผมซึ่งมันไม่ได้นานมากหรอกแค่ตอนกัดเฉยๆนี่เห็นมั้ยไอ้ตอนมันโดนยกลงมาข้างล่างปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนกับมันทำมึนงงด้วยนะครับผมทำให้ยื้อเวลาได้อีกประมาณเสี้ยววินะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับสกิลนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมมีแค่ทำดาเมจตอนแทงปุ๊บแล้วมันก็ยกมาใช่ไหมนั่นแหละครับผมยกข้ามหัวเรานะครับผมเวียงศัตรูนั่นเองนะครับผมกูดาวไม่นานครับผมเล่นสนุกเลยตัวนี้งัดเข้าป้อมก็ได้งัดออกป้อมก็ได้นะครับผมต่อมาครับผมต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับผมสกิลที่2เป็นสกิลพุ่งแทงครับผมมันจะพุ่งแทงทำดาเมจความเสียหายต่อศัตรูนะครับผมแล้วก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ต่อเมื่อศัตรูเสียชีวิตนะครับผมศัตรูตุยเย่นะครับผมจะตุยเย่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบโดนสกิล2แทงแล้วแตกเลยไม่ใช่ครับผมสกิลนี้มีผลกับทุกอย่างครับผมก็คือเราตีธรรมดาศัตรูตายเราพุ่งแทงหรือว่าอันติหรือว่าอะไรก็ช่างทำให้ศัตรูตายปุ๊บสกิล2จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติทันทีนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไม่สร้างดาเมจความเสียหายนะครับผมพุ่งแทงใส่ศัตรูนะก็เป็นสกิลไหลของจูโร่งครับผมที่สามารถไหลได้เรื่อยๆนะครับมันไหลได้เรื่อยๆเลยนะถ้าศัตรูเลือดน้อยๆทั้งทีมนะครับผมก็แทงแตก1แตก2แตก3แตก4แตก5กันไปทั้งทีมเลยนะครับอาจจะได้ซาวเวจเลยก็ได้นะครับผม แล้วสกิลนี้มันตอนระหว่างที่เราแทงเนี่ยมันจะลดเกาะด้วยนะครับผมลดเกาะศัตรู30แต้มด้วยนะครับผมเป็นเวลา2วินาทีนะครับต่อมาครับผมต่อมาเรามาพูดถึงอัลติเมทสกิลของจูโล่งกันดีกว่านะครับผมไอตัวนี้แหละซิกเนเจอร์สุดๆเห็นไหมครับผมถ้าเรากดจะมีอย่างเงี้ยวิ่งเร็วขึ้นนะตีเร็วขึ้นนะถ้ากดแล้วเนี่ยจูโล่งเนี่ยจะยกเลิกเอฟเฟกต์ควบคุมไอไม่ใช่ควบคุมสิเป็นการยกเลิกไอพวกเอฟเฟกต์ชะลอนะครับผมชะลอพวกสโลว์พวกอะไรแค่นั้นแหละครับผมแต่ว่าโดนสตันได้ปกติโดนแช่สาบหินได้ปกตินะครับผมนั่นแหละครับคือปัญหานะฮะแต่ว่ามันก็สามารถจะเพิ่มความเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม40ความเร็วโจมตีเพิ่ม 75% นะครับผมก็ถือว่าดีนะผมความนานของสกิลก็อยู่ที่ 7.5 วินะครับนะครับคราวนี้ความพิเศษก็คือการตีธรรมดาก็คือถ้าเกิดเราใช้อันติแล้วใช่มั้ยเราตีธรรมดาครับผมปกติเราตี3ครั้งครั้งที่4จะเป็นการแทงรัวๆนะครับผมถ้าเกิดเราใช้อันตินะครับผมเราจะตี2ครั้งครั้งที่3จะเป็นการแทงรัวๆนะครับส่วนต้นเกมนะครับผมต้นเกมผมแนะนำให้เอาเป็นสกิล2มาก่อนนะครับผมทำดาเมจก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเอาสกิล1ก็คืออัพ2ก่อนอัพ2นำแล้วก็มาอัพ1นะครับผมแล้วค่อยอันตินะครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับผมให้เราล่อศัตรูเอานะครับต้องใช้เชิงในการเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับโยมาแล้วสกินยูจูโล่งรีแวมใหม่นะฮะก็มาเล่นจูโล่งกันนะครับในคลิปนี้นะอันดับแรกเลยผมอัพสกิล2มาไว้ก่อนเลยนะครับผมสกิล2มันสามารถรีเซ็ตได้อย่างนั้นเราก็กดได้เรื่อยๆนะครับผมเวลาคีปนะครับคีปมันชนเลนเราก็ตีคีปไปแล้วก็แทงคีปตายนะครับมันก็ถูกรีเซ็ตได้เรื่อยๆเนาะถือว่าดีมากครับผมเดี๋ยวสกิล1ต่อไปสกิล1
ไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับผมเล่นเป็นสายเบิร์ดดาเมจนะโอ้โหเจอลิงซะด้วยรอครับดูเชิงลิงครับดูเชิงลิงลิงเนี่ยมันจะมีภาษีได้เปรียบเรามากกว่าในตอนต้นเกมเงี้ยนี่เราแทงไปก่อนมีร่างแยกเยอะไงเพราะว่าจูโร่งเป็นสกิลเป้าเดียวแต่ข้อดีของจูโร่งคือการตีธรรมดาโอ้โหแรงตีไปเนี่ยกดนี่เห็นไหมครับกดสกิล2ใส่เลยนะครับผมเราก็ได้สกิล1มาแล้วเอาไปงัดเข้าป้อมรอลิงมันแหลมๆแล้วก็มันเดินมากับแหลมเกินไปหน่อยก็ดึงเข้าป้อมเลยยกมันงัดเข้าไปอันนี้ผมจะรอให้ร่างปอมมันหายไปก่อนกดสกิล2ไปนี่อย่างนี้ครับผมอย่างนี้ครับแทงเจ็บๆนะผมมันลดก่อนด้วยนะสกิล2ลดก่อนด้วยนะครับทำไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะตรงนี้นะรอก่อนแทงเข้าไปงัดมาแทงเข้าไปกดสเปลครับผมกระตุ้นเลยครับเห็นไหมกระตุ้นปุ๊บมันก็เด้งเลือดแต่ลิงเขาไม่กล้ายืนต่อไงเขาก็กลัวเหมือนกันมันก็ยำเกรงเหมือนกันเฮ้ยมาแล้วฮายาบุสะแทงนี่เป็นยังไงเราเฮ้ยมีคนมาครับมีคนมาถอยก่อนคราวนี้เราก็มีทั้งอันตีมีทั้งอะไรโอ้เพื่อนเรียกให้ไปเอาเต่านะจ๊ะวิ่งไปเอาเต่าเลยนี่เอาลิงจะมาพอดีเลยอยากจะกวนเต่าใช่ไหมล่ะคราวนี้เราจะกวนลิงแล้วต่อให้ลิงมีสกิลแยกร่างนะครับผมแยกร่างเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเราตีธรรมดาได้เมื่อไหร่นะร่างทั้งร่างจริงทั้งร่างปลอมก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะจ๊ะ นี่แหละเวลามันเคลียร์คลิปเร็วเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับจูโร่งอันนี้ตีนะอันนี้ตีนะดูเอ้ย3ล่างโอ้โหอันตีใส่เลยอ่ะลิงอันตีใส่ผมแม่ลิงอันตีใส่ผมอ่ะผมรอล่างจริงก่อนอันนึงมาใกล้ล่างจำไว้ครับผมตัวจริงของลิงคือตัวที่หนี ยกเว้นมันจะได้เปียกไงให้มันได้เปียกปั๊บเลือดเราน้อยแล้วก็กดเข้าเต็มที่ครับลิงอ่ะแต่ถ้าเลือดเราเยอะๆแล้วมันไม่กล้าเข้ามันก็อยู่อย่างนั้นแหละเดินบนมันดูไม่ยากครับผมแต่ว่าเราจะโฟกัสสกิลยังไงแค่นั้นเองนะครับผมโฟกัสสกิลได้เดี๋ยวๆๆอันนี้ไม่ได้เปียกมานี่งัดไปงัดปบงัดตัวปอมก็ถอยนะครับผมงัดตัวปอมมันก็ถอยวิ่งกลับมาแล้วก็ตีครับผมตีเอาเลือดก็ได้นะตีเอาเลือดก็ได้นะครับถ้าแตกก็จะเต็มสักหน่อยอย่าล้อเล่นกับระบบเลยนะจ๊ะอ้าวลิงอยากตีปูลิงบอกอยากได้ปูอยากได้ EP เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวจัดให้ลิงจัดให้ลิงเต็มที่เลยนี่งัดด้วยงัดด้วยอันตีหนีโชว์เลยครับผมเสียงหัวเราะมันจี้จริงๆเลยนะจะบอกให้ว้าเลือดจะหมดอยากจะร้องไห้เอ้ยเก็บก่อนไหนลิงอยู่ไหนโอ้โหตรงนั้นเตรียมอ้อมหลังครับผมตามสเต็ปของเรามันบางนะต้องบอกไว้ก่อนนะเราเข้าโง่ๆไม่ได้นะครับผมบางมากนะครับผมสำหรับตัวจูโร่งนะครับผมต้องเข้าไปลอยอย่างเดียวเน้นความเร็วเป็นหลักแล้วก็ลอยแล้วก็ล้วงนะครับไม่ใช่ตัวยืนแบบพวกอุ๋ยจงพวกอะไรเทลิสลาเทอย่างเงี้ยไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหอันตีหนีได้ครับผมอันตีหนีได้ครับนี่ตัวปลอมหนีได้แค่อันตีหนีได้นะเพราะว่าอันตีมันจะทำการยกเลิกนะครับผมยกเลิกเอฟเฟกต์ชะลอสโลนะครับผมซึ่งมันก็โอเคแบบว่าแก้อะไรวะไอ้สเปลฟาร์มนะที่มันจะทำสโลนะแก้ได้ครับผมนี่ใส่อะไรเงี้ยโชว์ดิเอ้ยร่างฟอร์มอีกแล้วโอ้โหยังห้าวเห็นเพื่อนเยอะห้าวจัดเล่นในป้อมห้าวจัดมาเลยมั่นใจก็มาเลยมาตุสนะน้องมาตุสหมอลำนะหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์นะมาเลยเดี๋ยวเจอสำนักงิ้วนี่สำนักงิ้วว้าฮ่ารอร่างปลอมหายนะร่างปลอมหายเข้าเลยครับปุ๊บร่างปลอมหายเข้าเลยแทงเรียบร้อยนี่แหละของเธอต้องแบบนี้รอร่างปลอมต่อไปเป็นของชิ้นใหม่นะผมก็เป็นสกายเพียอะไรสักอย่างไม่รู้จำชื่อไหมประมาณแหละมันเป็นไอเทมทูดาเมจตัวใหม่นะครับผมซึ่งถูกเนิร์ฟแล้วเนาะถูกเนิร์ฟแล้วสแต็กก็
มันเริ่มอยู่ที่ 4% ปกติมันเริ่มที่ 6% แล้วก็สแต็กเก็บ60ใช่ไหมตอนนี้เก็บ80ครับผมโอ้โหเนิร์ฟหนักหนักเลยแต่ก็เล่นได้นะเล่นได้ครับผมไม่แย่ไม่แย่มันก็ไม่น่าเกลียดขนาดนั้นแต่ก็น่าเกลียดอยู่ อันเก่าอันตั้งเดิมมีน่าเกลียดกว่านั้นรอก่อนนะเฮ้ยลิงจะเข้าไหมลิงเข้าจริงด้วยเว้ยเข้ากลางกลางบ้านนี่ตัวจริงมานี่นี่ตัวจริงคือหนีตัวจริงจะหนีตัวจริงนี่คือหนีเหรอหนีเหรอนี่เรียบร้อยครับผมไม่เหลือไอเทมใหม่เราก็ได้มาแล้วนะครับสเต็ปลิงครับผมตัวจริงต้องหนีตกใจคือหนีเรารู้เลยโอ้โหได้ขอบคุณมากอายาบุษาจัดการมาตุสได้แล้วน้องมาตุสก็คือมาติสนั่นแหละผมก็เรียกอย่างนี้แหละบางคนอาจสงสัยนี่เทลิสล่าโอ้โหเปิดสะท้อนด้วยแย่นะครับผมแย่มากเลยเจ็บผมนี่เจ็บโอ้แต่ได้มาด้วยนะเทลิสล่านะครับผมตัวมันอ่ะมันเปิดสะท้อนเอามาแก้ผมได้เลยนะคือใครที่เจอจูโร่งนะผมบอกเลยของชิ้นเดียวที่แก้จูโร่งได้คืออะไรก่อสะท้อนครับผมก่อใบมีดก่อนนั่นแหละคือมันลดคริติคอลจูโร่งบ้าคริติคอลนะครับผมแล้วก็เป็นตัวซอยเร็วๆไอ้ตัวไหนก็ช่างครับผมที่เป็นสกิลแบบซอยเร็วๆตีรัวๆเหมือนกับนักยิงหินอะไรเงี้ยมันจะแพ้พวกเกาะสะท้อนเกาะสะท้อนนี่แพ้แน่นอน 100% เอ้ยลิงไอ้อะไรลิงไหนตัวจริงมาดิตัวจริงแตกทั้งคู่เลยแตกทั้งร่างจริงร่างปลอมเรียบร้อยเก็บกันตึงๆเลยครับผมโอ้โหยิ่งเอสเตสเกิดด้วยนี่เลือดนี่ฮิวกันเป็นว่าเล่นนะผมอมตุอมตะอมเตอมเตเลยนะผมเราไปกันเลนก่อนเนาะหน้าที่ของ EP นะผมเป็นการโยกเลนแล้วก็กันเลนนะครับผมกันเลนเคลียร์เวฟแล้วก็ควบคุมกระแสคลิปนะครับผมอันนี้ก็จะพูดไว้ไม่ให้ลืมเนาะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรสำคัญมากๆแล้วเนี่ยครับเคลียร์เลนเคลียร์อะไรไปนะผมพอเราเคลียร์เลนจบถ้าเคลียร์เลนเนี่ยเราเคลียร์จบเร็วใช่ไหมเราก็ไปกลางครับผมถ้าเพื่อนไม่อยู่กลางเราก็เคลียร์เลนเพื่อนไปเลยง่ายดีหมานี้มึงหมานี้สิเป็นยังไงล่ะเขาว่ากวาดล้างแล้วไม่ใช่หรอลิงลพบุรีอ่ะเดี๋ยวก็โดนสลับเฮ้ยเทลิสล่าเอาเหรอเทลิสล่าเอาเหรองัดกลับมาที่นี่ซอยยับยับซอยยับยับก็ซอยยับแตกไปเลยไม่ล่ะนี่ไม่จบแซกไม่จบแซกเนี่ยแซกโซโฟนแซกชุมพรนี่เป็นยังไงล่ะเรียบร้อยกำแพงเหรอลูกพี่กำแพงไหมเฮ้ยแล้วก็เจอกำแพงอันตีก็มาแล้วผมเป็นตัวที่มีสกิลเร็วมากครับผมพวกสกิล1สกิล2แล้วก็อันตีนะค่อนข้างคูลดาวน์เร็วนะบอกไว้ก่อนน่าเล่นครับน่าเล่นอยู่แต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ไงอย่างที่ผมว่าไปแก้ได้ยิ่งแทงเยอะไอ้นี่ไม่น่าเล่นไม่ชอบเล่นเลยเจอศัตรูแทงเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าที่ของเราก็เลยต้องล้วงตัวบางๆนั่นเองเพื่อนเราก็น่าจะเกิดเต็มที่แล้วมั้งผมว่าเกมนำสุดแล้วเนี่ยเนี่ยป้อมนี้เลยครับผมศัตรูไม่ได้มากันป้อมศัตรูมันกันตรงนั้นเอ้ยมาแล้วมันกันแล้วเดี๋ยวเดินนี่เข้าไปสกิลหนึ่งเอ้ยอตีนี้เอ้ยว้าวมาแล้วได้อยู่เป็นไงเสียงหัวเราะอันเร่าร้อนว้าฮ่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 าเดี๋ยวรอนะอันตีอีก10วิเองบางครั้งอะเอาตรงนะครับผมเล่นจูโร่งบางครั้งก็อันตีไม่ได้บ่อยขนาดนั้นบางทีก็แค่ยกมาแทงจึ๊ก2ทีก็แตกแล้วนะมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อันตีเท่าไหร่เดี๋ยวเว้นจะวิ่งไปหาตัวล้วงตัวไหนมาดิลิงอะลิงทำไรแตกลิงแตกดึงออกมาซัดต่อแตกเข้าไปสิครับผมเทลิสล่าครับผมแตกเข้าไปเอาไปไหนมาติดไปไหนมาติดผิดทางเราจัดให้เฮ้ยอยากได้อ่ะผมอยากได้มากเลยไลลาจะไปไหนจ้าคนดีจ้าอู้ไปดูแล้วเอานี้ก่อนเลยแซกโซโฟนเดี๋ยวจะป้อมตีผมแซกโซโฟนแทงแซกโซโฟนโดนแซกโซโฟนโดนไปเต็มๆครับผมเฮ้ยไลลาขอได้ไหมเพื่อนขอได้ไหมถึงใกล้เซาเบียดจบก่อน
โอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมกับการรีวิวสกินปรับมาใหม่ส่วนตัวผมเองเป็นสกินใหม่เพราะว่าผมได้มันครั้งแรกในชีวิตนะครับผม OMVP ด้วยนะครับผมกับสกินมิ้วสุดฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สุดยอดเลยนี่เนื้อเทพเนื้อเทพก็คือเทพไงล่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม